ท่านผู้ชมที่เคารพในมื้อนี้16พฤษภาคม2024ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านโคบายาชิเคนอิจิเอกอัครสทูตแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำลาวท่านเฉลิมไตรกรมสิทธิ์ได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านเอกอัครสทูตญี่ปุ่นตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับแต่เดือนธันวาคม2021เป็นต้นมาได้มีการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่มีมาแต่ดนนั้นก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นแสดงออกคือ2ประเทศได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำคันสูงเป็นปกติรวมทั้งในสายผักและรัฐสภา2ฝ่ายได้สืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในพิธีภาคขึ้นและสากลพร้อมเดียวกันนี้ท่านเฉลิมไซโกมาซิดยังได้แสดงความขอบใจต่อท่านทูตก็คือรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดระยะผ่านมาโดยผ่านการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือ OTA และทุนกู้ยืมในหลายโครงเขตเปียกงานเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างกสิกรรมและป่าไม้การเก็บกู้ระเบิดปอทันแตกหรือ UXO รวมถึงการเป็นประธานอาเซียนในปี2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอื่นๆอันได้เป็นการสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในขณะเดียวกันท่านเอกอัครสทูตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้จนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เห็นได้และย่องยอสมเสยต่อผลงานจึงประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีความหมายสำคัญนี้ให้แก่ตนซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยิ่งส่งเสริมการพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในต่อหน้า